สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่31ธันวาคมกับผมโค้ชแองนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับบุกโยซสากานะครับอยู่ในลิสต์รายชื่อลิเวอร์พูลสนใจนะครับมีรายงานออกมานะครับรวมไปถึงเด็กแคนาดานะครับมีโอกาสเซ็นสัญญากับเราด้วยแล้วก็โชต้านะครับขอไล่ล่าเรือในปี2022เดี๋ยวติดตามกันในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับมินโกอาหารเสริมไฮบิดแคปนะครับเจ้าแรกในไทยที่รวมทั้งน้ำมันแล้วก็ผงสกัดในแคปซูลเม เสริมูมิคุมการให้แก่ร่างกายนะครับดูทาให้ดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มคุณภาพนะครับสูตรกล่องดำเนี่ยเป็นอะโวคาโดนะครับเพิ่มูมิคุมการส่วนกล่องขาวเนี่ยเป็นกระเทียมช่วยต้านไวรัสสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่แอดไลน์พิมพ์ต่อกันเลยนะครับแอดมินโกก g l o b a l l นะครับหรือว่าสแกน QR code ตามที่เห็นในภาพนี้ตอนสั่งซื้ออย่าลืมแจ้งโค้ดใช้โค้ด S004 นะครับย้ำ S004 นะครับก็จะรับส่วนลดด้วย100บาทนะครับ รวมไปถึงผู้สนับสนุนยักษ์ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนในการทําคลิปนะครับใครที่สนใจก็แอดไปที่ไลน์นี้ได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นแจกเป็นเสื้อริยพูด้วยนะครับใครที่บอกว่ามาจากโค้ดแอดนะครับอ่าโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับขอไล่เรียนกันไปมาดูกันที่สภาพความพร้อมล่าสุดกันก่อนล้วกันนะครับจากภาพการซ้อมที่ปล่อยมาในช่วงดึกๆบ้านเราของวันพฤหัสบดีนะครับก็มีอัปเดตกันให้เห็นนะฮะ ว่านักเตะเราก็กลับมาซ้อมกันสีหน้าส่วนใหญ่ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสครับนะก็คือต้องรีเซ็ตมูดนั่นแหละแพ้ก็คือแพ้ต้องลืมแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเตรียมที่จะแก้ไขผลงานในเกมที่เจอกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้นะครับในภาพการซ้อมเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีนักเตะบางคนหายไปไม่ใช่บางคนจริงๆต้องใช้คําว่าหลายคนอยู่เหมือนกันนะที่หายไปนะครับ อ่าเราก็จะเห็นพวกตัวหลักๆแหละนะเคิ์ที่โจนก็กลับมาซ้อมได้ตามปกติแต่ว่าจริงๆโจนก็ซ้อมได้แตนะ่สัปดาห์ก่อนแล้วนะคนที่ไม่มีภาพซ้อมเนี่ยก็คือติอาโก้คันธาร่ามินามิโนแล้วก็โอริกิครับนะก็คือถ้านับถึงวันพฤหัสเนี่ยยังไม่มี3คนนี้อ่าส่วนคนที่อาจจะบอกว่าเป็นข่าวดีเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเป็นเนทฟรปกับเอเลียสนะครับที่ เริ่มซ้อมบแบบอยู่รอบนอกอะ่ะคือยังไม่ได้ซ้อมเต็มๆกับเพื่อนนะแต่แต่เริ่มกลับมาซ้อมรอบนอกที่ใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอยู่กับเนี่ยข้างๆกับวิกเตอร์มาตอเนี่ยดังนั้นทั้งเอเลียดแล้วก็ฟิลิปใกล้ที่จะหายเจ็บกลับมานะครับส่วนมันยังมีคนอื่นๆีกครับที่ยังหายไปจากภาพการซ้อมก็คืออาริสงเบเกอร์กับโรเบร์โตฟิมิโน่ด้วยฮะที่ยังกลับมาซ้อมไม่ได้ครับแต่ว่าข่าวดีแต่จริงๆก็ไม่ได้ถึงกับดีมากเพราะว่าจริงๆเขาก็เป็นมือสามไม่ได้ว่ามี เอฟเฟกอะไรกับเรามากขึ้แล้วนั่นก็คือเนี่ยอาเดียนครับอาร์เดียนกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับหายเจ็บกลับมานะทีนี้เราต้องมาดูแหละว่าอาริซงเบเกอร์เฮ้ยหายไปเพราะอะไรฟิมิโนหายไปเพราะอะไรนะครับคงต้องติดตามกันต่อเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยถ้าตามธรรมเนียมเลยก็จะมีบทสัมภาษณ์จากเจเกนคอรนี่แหละซึ่งเดี๋ยวผมก็คงสรุปข่าวให้ในอีกวันหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสภาพความพร้อมทีมเรา มาดูบทสัมภาษณ์ของเดอโกโชตากันบ้างนะครับที่ออกมาพูดถึงหลายๆเรื่องผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับเราไล่เรียงกันไปนะเอาทีละเรื่องเลยด้วยกันอย่างแรกเลยโชตาก็ยอมรับนะครับว่าเกมที่แพ้เลสเตอร์มาเนี่ยโอ้โหเราเล่นกันไม่ดีเราไม่ได้เล่นกันแบบเป็นตัวเองเราหลุดความเป็นตัวเราไปเราพลาดโอกาสทองหลายครั้งแล้วเราก็เก่อความผิดพลาดด้วยอย่างไรก็ตามเรายังเกาะกลุ่มกัน นักเตะทุกคนยังสามัคคีกันยังยังพร้อมที่จะสู้เอาฟอร์มดีๆกลับมาให้ได้ในเกมถัดไปนะครับแล้วก็โชต้าพูดถึงการเจอกับเชลซีครับว่าเรานะแล้วก็เชลซีเนี่ยต่างก็ต้องการแต้มต้องการ3ามแต้มเพื่อลดช่องว่างจากแมนซิเตี้เพื่อไม่ให้ซิตี้ทำแต้มหนีเราออกไปนะครับดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเล่นให้ดีที่สุดถ้าเราหวังที่จะไปชนะที่บ้านของ เชลซีนะครับแล้วก็พูดถึงการไล่ล่าครับเป้าหมายในปี2022แล้วก็การไล่ล่าแย่งแชมป์กับแมนซิตี้เนี่ยโชต้าก็บอกเลยครับว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายเกมให้ลงเล่นนะเรายังมีอีก19เกมให้ลงเล่นเรายังมีเวลาในการที่จะลดช่องว่างลงระหว่างเรากับแมนซิตี้ได้อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราต้องพึงนึกไว้เลยก็คือไอความผิดพลาดหรือว่าไอสิ่งที่มันไม่ดีอะที่เกิดขึ้นในเกมกับเลสเตอร์เนี่ย เราต้องพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้ไปจะจบซีซั่นเลยเราต้องพยายามรักษาฟอร์มให้มันคงที่ให้มากที่สุดนะครับนี่คือเป้าหมายในปี2022ยังไงก็คือต้องพยายามไล่ล่าแมนซิตีรรวมไปถึงในรายการอื่นๆเราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่โชต้าก็พูดเอาไว,นนวาาน้นะครับทีนี้บทความจากพอพอจอยส์นะครับนักข่าวสายหงแดงในเว็บไซต์ t h e Times นะครับผมก็ สมัครรายเดือนเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะก็จะได้มีข้อมูลคอนเทนต์เอ็กซ์คลซีฟนะครับที่สามารถดูได้ถ้าสมัครรายเดือนก็หัวข้อที่เขาพิมพ mm ์ไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือ mm hmm. การที่ลิเวอร์พูลแพ้ในเกมที่เจอกับเลสเตอร์ในล่าสุดเนี่ยมันแสดงเห็นว่าตอนนี้ใครก็ตามที่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคุณต้องพลาดให้น้อยที่สุดแล้วบางทีโอกาสพลาดของคุณนะ่ยม,มันน้อยมากๆอ่ะพลาดนิดเดียวคุณก็แพ้นในเกมได้พลาดนิดเดียวคุณก็สะดุดในเกมได้แล้ว ด้วยมาตรฐานของพียรีกตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ยุค10ปีหลังสุดเนี่ยมันเริ่มทําให้คุณเห็นว่าคุณพลาดเยอะไม่ได้อันนี้คือตารางครับที่เป็นกราฟให้เห็นในตั้งแต่ซีซัน2011-12จนถึง2020-21เนี่ยประมาณ9-10ถึงสซีซันหลังสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้คำว่า h a r d w a y leader เนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้นำหรือว่าเป็นจ่าฝูง ในช่วงผ่านครึ่งซีซันแรกนะก็จะสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ทีมที่นำจ่าฝูงจะแทบไม่แพ้เลยอย่างตอนที่เราเคยนำจ่าฝูงตอนผ่านครึ่งซีซันเนี่ยคือปี2018-19กับเนี่ยเราแพ้ศูนนัดเลยนะเออเราแพ้ศูนนัดในขณะที่แมนซิตี้ปีนี้แพ้ไป2นัดซึ่งก็เท่ากับเราซึ่งแพ้น้อยมากแต่ปัญหาคือเราอะไปเสมอเยอะกว่าในขณะที่แมนซิตี้อะ เขาเก็บชัยชนะได้มากกว่าเรานะครับแพ้เท่ากันแต่ถ้าเราย้อนกลับไปสักช่วงปี2 0 1 1ันสิบเอถึงสองพเราจะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยทีมที่เป็นนําจากฝูงครึ่งครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยแพ้กันสามถึงสี่นัดเห็นไหมมาตรฐานมันมันมันมากกว่าเดิมครึ่งหนึ่งอะแพ้กันน้อยลงครึ่งหนึ่งแถมแต้มที่เก็บได้เนี่ยในช่วงหลังตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ยุคเบบกอร์โอลาที่แย่งแชมป์กับเราเนี่ยทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยโอ้โห90แต้ม ร้อยแต้ม9 8แต้ม99แต้มคือแต้มคุณภาพมันก็เยอะขึ้นเรียกได้ว่าคุณแทบไม่ค่อยมีโอกาสให้พลาดอะในการเป็นแชมป์ในช่วงหลังถ้าคุณอยากจะเป็นแชมป์นะครับอันนี้ก็คือตารางที่นํามาฝากกันทีนี้เดี๋ยวเราจะเจอกับเชลซีนะครับในวันอาทิตย์นี้ซึ่งถือเป็นเกมสําคัญนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ทําสตรีมเกมฟีฟ่าอะไรเสียไว้ไปดูย้อนหลังได้ที่พูดถึงโอกาสในการลุ้นแชมป์เนี่ยว่าเอาจริงมันสําคัญตั้งแต่เกมกับ เชลซีนี่แล้วถ้าเราไม่ชนะโอ้โหโอกาสลุ้นแชมป์นี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็ว่ายากแล้วถ้าไม่ชนะเชลซีแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช้คํานี้ซึ่งอัปเดตฝั่งเชลซีเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะนํามาเล่าให้ฟังก็คือลูกากูเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตนะครับแกออกมาสัมภาษณ์ในมุมที่เอ้ยเราต้องสงสัยกันแหละว่าถ้าสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยจะโดนทูเคิลด,ดอกปะวะเพราะว่า อยู่ดีก็ออกมาบอกว่าเนี่ยร่างกายผมเนี่ยแข็งแกร่งสบายดีนะครับแต่ตอนนี้ผมพูดตรงตรงว่าผมไม่ไม่ค่อยแฮปปี้กับสถานการณ์ของตัวผมกับเชลซีแล้วก็โทมัสทูเคิลอะที่เลือกให้ผมลงเล่นในอีกระบบหนึง่งก็คือเขาจะสื่อว่าตัวเขาเนี่ยถนัดแบบยืนเป็นหน้าคู่มากกว่าอย่างตอนที่เขาอยู่อินเตอร์มิลานที่เขาฟอร์มเทพเ,เนี่ยเขายืนเป็นหน้าคู่ไงสามห้าสองแต่พอมาอยู่กับเชลซีเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยส่วนใหญ่ยืนเป็น สามสี่สามซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเขาอ่ะไม่ได้ถนัดระบบนี้มากที่สุดอ่าเขาก็บอกอะไรว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้ตัวเขาไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่แต่เขาก็เป็นแบบว่ามืออาชีพเขาไม่ยอมแพ้หรอกแม้ว่าเขาจะไม่ได้แฮปปี้กับสถานการณ์กับเชลซีในตอนนี้แต่เขาก็เป็นมืออาชีพพอแล้วก็ไม่ไม่ยอมแพ้แล้วก็พูดถึงว่าเขายังรักแฟนแฟนอินเตอร์มิลานอยู่อะไรแบบเนี้ นะครับมีพูดหลายเรื่องแต่หลักใจหลักใจความสำคัญคือบอกว่าไม่มีความสุขเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าทูเคิลจะจะดรอปไหมนะพูดอย่างนี้นี่ถ้าเกิดโดนดรอปขึ้นมาก็ไม่ได้เจอเลี้ยฟูลน่เนี่ยในวันอาทิตย์เดี๋ยวรอดูอาจจะไม่โดนดรอปก็ได้ครับอันนี้เป็นแค่ข้อสงสัยเฉยๆนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของบูกาโยซาก้ากันบ้างดีกว่านะครับก็มีรายงานนะครับจากนักข่าวคนหนึ่งนะที่จัดรายการ t ันเฟ f ร์ p พอรแคร์นะครับนะเอียนแม็ค แกรี่นะครับแกก็รายงานนะครับว่าลิฟฟูเนี่ยมีโอกาสเลยนะที่จะได้ลุ้นคว้าตัวบุกโยสซาก้านะครับเขาบอกว่าซาก้าเนี่ยนะเป็นนักเตะคนหนึ่งบางคนเลยที่แบบเราเห็นเลยว่าสไตล์ของบุกโยซาก้าเนี่ยเข้ากับลิ p o ูแน่ๆเป็นผู้เล่นที่มีดินามิกนะเล่นแบบดุดานมีดินามิกด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนโอกาสสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้เปลี่ยนโอกาสได้ เป็นคนที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวามิดฟิลแบ็กซ้ายแบ็กขวาเล่นได้หมดนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะสามารถช่วยให้ลิพูไปสู่ระดับต่อไปได้ด้วยอ่ะแบบเป็นนักเตะที่เก่งอ่ะนะครับนะแล้วก็แข่งขันในระดับสูงได้ด้วยสิ่งที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาบอกนะเอียนกเกอรี่สิ่งที่ผมได้ยินมาแหล่งข่าวที่ผมได้ยินมาก็คือตัวของบูโกโยซาก้าแลวก็เอเย่นของบูโกโยซาก้าเนี่ยเออสนใจ สนใจที่จะย้ายไปริวพูเหมือนกันเขาบอกแบบนี้นะครับก็คือสิ่งถ้าจะสรุปสิ่งที่แม็กแกลลี่พูดก็คือลิวพูให้ความสนใจคนนี้เป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่ริวพูสนใจส่วนตัวตั้งแต่เองก็ไม่ปิดโอกาสในการย้ายริวอู์พมลกันแอ,แ,อแอบสนใจริวพูนั่นคือสิ่งที่เขาบอกแหละแล้วก็มองว่าดูจะเข้ากับสไตล์ริวพูแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะมานั่งวิเคราะห์กันว่าเออแล้วมันเป็นไปได้ไหมหนึ่งเลยผมต้องบอกก่อนว่าเอียนแม็แกลลี่เนี่ยจัดทันฟลอร์พอร์คแคมานานมากแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวก o อตสิบข่าวลือสมากกว่านะคือผมไม่ได้ไปดิสเครดิตอะไรใดๆทั้งนั้นนะแต่ผมตามมานานมากแล้วผมก็จะรู้ว่าเวลาเขาพูดอะไรออกมารายงานอะไรมามันความน่าเชื่อถือมันยังไม่ได้มันไม่ได้ระดับสูงมันยังอยู่ในระดับกลางๆค่อนมาทางล่างนิดๆงั้นผมยังมองว่าโอเคถามว่าลิฟูสนใจบุกโยกาก้าไหมมันอาจจะเป็นไปได้กัเลนที่สนใจแล้วก็ถ้าย้อนกลับไป2 2ปีก่อนแล้วเนี้ย ลิปูก็สนใจบุกโยซากา้าแต่สิ่งที่ผมจะตั้งคําถามก็คือบุกโยซาก้าพึ่งต่อสัญญายาวกับอาร์เซนอลไปเมื่อซีซั่นที่แล้วเมื่อปี2020ปัจจุบันสัญญาอย่างเลือ,อีก3ปีครึ่งถ้าเราจะไปซื้อจริงคิดว่าราคาเท่าไหร่ขนาดอาร์เซนอลเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะเขาไปซื้อเบนไวน์มา50ล้านปอนด์แล้วถ้าสมมุติเราจะไปเอาบุกโยซาก้าเขาจริงๆเขาจะคิดเงินกับเราเท่าไหร่ ผมว่ามีแปดสิบล้านคือเป็นราคาที่โกงแล้วอะ่ะแล้วผมว่าราคาเนี้ลิฟวูรู้อยู่แล้วว่าไม่น่าที่จะไปต่อรองอะไรได้อะ่ะบุกโยสาก้าคือแพงแน่ๆนี่คือแบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่คือหัวแก้วหัวแหวนเด็กปั้นอาเซนอลแล้วก็เป็นตัวจริงอาเซนอนมันยังค่อนข้างห่างไกลจากความเป็นจริงอยู่นะฮะผมผมยังอยากให้เพื่อนๆกรองข่าวนี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้มากระสู่ช่วงสีสันของแดงนะครับที่จะนํามาฝากเพื่อนๆ เพิ่มเติมนะครับก็สนับสนุนโดยนะครับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับรวมไปถึงยาทาตาจมทองแก้กดระย้อนทองอื่น้องเฟอร์ส่วนใครที่ปวดเมื่อยก็อย่าลืมนึกถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับมีทั้งช,ชนิดน้ำชนิดเม็ดเลือกกันได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันที่อันนี้กันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้ผมเจอนี่ครับทวิตเตอร์ที่ชื่อว่ากิจคานนะฮะเหมือนเขาจะเป็นนักข่าว ของเว็บไซต์90มิน,นะครับแล้วก็ผมไปย้อนดูทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยเขาจะเหมือนเขาจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับเขาก็ออกมาแสดงความเห็นถึงฟอร์มการเล่นของบิ s ซูมาในเกมที่เจอกับเชลซีครับว่าโอ้โหเกมที่ไบรทันเสมอกับเชลซีเนี่ยนะบิ s ซูมาเล่นได้แบบโคตรสุดยอดเล่นแบบสุดจริงๆนะครับแล้วก็กิสคาร์เนี่ยบอกว่าเราคําว่าเราเนี่ยหมายถึงลิเวอร์พูลแหละเราเนี่ยได้มีการ เคยติดต่อไปหาบริตันบ้างแล้วเคยพูดคุยกับเอเจนต์ของนักเตะบ้างแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้เหมือนเราเนี่ยไม่ได้สนใจอิฟวิซูมาแบบจริงจังขนาดนั้นและเหมือนทางวิซูมาเองก็ไม่ได้มองลิวอพูเป็นตัวเลือกอันดับแรกเช่นกันแต่ถ้าถามในตัวของกิสคาร์เองเขาบอกว่า อันนี้คือเป้าหมายันดับหนึ่งของผมเลยถ้าเกิดว่าจะเซ็นมิดฟิลด์เนี่ยขอบิซูมากก่อนเลยอันนี้คือเขาแสดงความเห็นแบบนี้นะแล้วก็มีคนเข้ามาถามเขาว่าแล้วแล้วใครที่อยากได้บิซูมาแบบจริงจังมากกว่าอาเซนอลหรือเปล่านะกิิสคานก็บอกว่าอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแบบว่าตามดูจากตามกระแสนะก็คืออาเซนอลเนี่ยดูจะจริงจังกับบิซูมานะก็อันนี้ก็นาม,มาอัปเดตกันแล้วกันเพราะว่าข่าวเกี่ยวกับบิซูมามันเงียบไปนานแล้วก็เพิ่งมาเห็นอันนี้แหละนะครับ อืมก็จริง,รงๆนะก็ดูเหมือนลิเวอร์พูลไม่ได้จริงจังกับบิซูม่ายังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ติดตามกันครับแต่ผมเชื่อว่าบิซูม่าคือหนึ่งในลิสต์รายชื่อเช่นกันนะครับมาดูกันที่สีสันอันนี้ครับเซอร์ดานชากิลี่ฮะโอ้โหย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปนะครับร่วมทีมลียงนะครับด้วยค่าตัวที่แสนถูกนะหกล้านะ 6, 000, ประมาณ5 6ล้านยูโรคือถูกมากเราก็อุตส่าห์ปล่อยไปล่าสุดนี่สถานการณ์เริ่มกลับมาเป็นตัวสำรองอีกครั้งหนึ่งครับ ตั้งแต่ไปน,นู่นนี่เพิ่งยิงหนึ่งจ่ายสองเองมั้งแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเป็นสำรองซะยาวเลยล่าสุดนี่มีข่าวว่าลียงเนี่ยกำลังพยายามหาทางออกในการปล่อยเซดานชากกลี่ซะแล้วนั่นเพิ่งไปไม่ถึง6เดือนจะปล่อยมก,กราคมซะแล้วนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเหมือนกับเขาก็มีปัญหาทางด้านการเงินด้วยลียงนะครับแล้วก็มองแล้วว่าอันนี้เป็นเป็นผู้เล่นที่สำรองอะ่ะฟอร์มก็ไม่ดีก็อยากจะขายในเดือนมก,กราทีเนี้ย ไอ้ถามว่าบอกว่าภาระค่าเหนื่อยที่อาจจะจ่ายไม่ไหวเนี่ยเท่าไหร่เขารับอยู่ประมาณสามแสนสามแสนห้ายูโรต่อเดือนนะสามแสนห้ายูโรต่อเดือนหารสี่ก็คือสัปดาห์ละประมาณเจ็ดแปดหมื่นอ่ะคือค่าเหนื่อยสัปดาห์ละประมาณเจ็ดแปดหมื่นปอนผมคิดเป็นเงินปอนเลยนะแต่ลียงบอกว่ามีปัญหาการเงินจ่ายไม่ไหวเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงเห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจของโลกฟุตบอลตอนนี้เลยนะฮะคือผู้เล่นอย่าง ชากิลี่เนี่ยค่าเหนื่อยเจ็ดแปดหมื่นรียงยังจ่ายไม่ได้แล้วจะทำยังไงกันเนี่ยใช่ไหมคือตอนนี้โลกฟุตบอลมันแย่มากครับอืมนะจนกันเป็นแถบๆครับมากันที่โรมาโน่กันบ้างน,นะครับอัปเดตเกี่ยวกับฟิลิเป้กูตินโยครับว่าทีมที่สนใจนั้นมีโผล่ออกมาแล้วหนึ่งทีมแต่ไม่ใช่ลิเวอร์พูลอย่างที่ผมบอกเลยฮะผมเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจกูตินโยเลยนะครับนะอ่ะโรมาโน่บอกว่า มีคนมาถามแหละในทวิตเตอร์แล้วมีข่าวคูริญโยอัปเดตไหมโรมาโน่ก็อัปเดตในทวิตเตอร์ว่าเอฟเวอร์ตันคือหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจกําลังพิจารณาดึงคูตินโยอยู่จริงๆนะครับนะส่วนคูตินโยเองก็อยากอยู่ในยุโรปต่อไปเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับทีนี้เนี่ยผมขอย้อนไปนิดน,นึงนะวันนั้นเนี่ยผมเคยเอาจากจากเจมพีเอสมาที่เขาเป็น Q&A อนเเมื่อสักสัปดาห์ก่อนเนี่ยไม่เกินเนี่ยว่าเจมพีเอสก็บอกว่าลิปูไม่ได้สนใจคูตินโยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ เจมเพียส <Champion S 2> เองก็ปฏิเสธไปอีกหลายคนเหมือนกันที่มันเป็นข่าวลือจ,จ๋าจานะก็มีคนมาคอมเมนต์อบอกว่าโค้ดแอปนำเสนอข่าวแบบนี้ไม่เขาบอกว่าอะไรนะไม่ไม่ดีอะเหมือนกับอะไรวะมาดับฝันแฟนบอลอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มาดับฝันแฟนบอลน,นะมีแฟนบอลอีกหลายคนที่เขาอยากได้ครูตินโยมีแฟนบอลทําไมโค้ดแอปมาดับแบบนี้รายงานข่าวไม่สร้างสารรค์ใช่ผมผมนึกคำออกแนละ้วเขาใช้คำว่ารายงานข่าวไม่สร้างสารรค์เลย ที่ผมแบบเอาข่าวที่จากนักข่าวที่ออกมาปฏิเสธข่าวพวกสนคูดินโยสนคนที่มันแบบเพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้สนใจไงผมเอาตรงนั้นมุมนั้นมานําเสนอกลายเป็นว่าผมโดนผมโด,น,มดนตําหนิว่าทําอย่างนี้ไม่โอเคไม่ดีเลยไม่สร้างสารรค์เลยผมก็ผมก็ค่อนข้างงงฮะก็คือล้วจะให้ผมทํำยังไงฮะในเมื่อ ผมก็เอาพยายามหาข้อมูลจากแหล่งที่มันค่อนข้างน่าเชื่อถือมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้สนใจนะผมไม่ได้อยากให้เราโดนโดนสื่อสเปนจุงจมูกนะสื่อสเปนเนี่ยชอบเอาชื่อลิปูไปโยงไปโยงไปโยงแต่ว่ามันไม่ใช่ไงกับคูตินโยะนะครับทีนี้มาดูกันที่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเอาเป็นว่ารอดูใน,ใน,ในมก,กราคมจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมสำหรับคูตินโยแต่เบื้องต้นผมก็บอกได้แค่นั้นว่าทิศท,ทางจากที่ ผมติดตามข่าวมาลิปูไม่ได้สนใจจากฝั่งของลิปูเองนะครับทีนี้มาดูกันที่ดาวรุ่งแคนาดาคนนี้ครับเป็นเป็นเด็กเทพเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของแคนาดาที่เริ่มมาทดสอบฝีเท้ากับเราได้ประมาณสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์แล้วนะครับมาอยู่ที่เคสบี้แล้วมาอยู่ที่แอคซ่าเทนิงเซ็นเตอร์กับเราแล้วนะครับแล้วก็เพื่อน,อนๆหลายคนอาจจะเห็นนะครับเป็นภาพที่เจ้าตัวเนี่ยถ่ายรูปก,กับซาร่าถ่ายรูปก,กับฮาวิเอเลียนนะครับแล้วก็ยิม้มย้มแจ่มใส ถามว่าแล้วเขาทําไมถึงมาทดสอบีเท้ากับเราอย่างแรกเลยก็คือเขาอะีเท้าดีนั่นแหละเป็นดาวรุ่งวัยสิบเจ็ดปีที่เป็นพรสวรรค์สูงมากๆหนึ่งเลยเขาติดทีมชาติแคนาดาชุดใหญ่ตั้งแต่อายุสิบหกปีทําลายสถิติอาฟองโซเดวีนะครับอาฟองโซเดวีเนี่ยของของบายเยนเนี่ยแบ็กซ้ายตัวเก่งของเขาเนี่ยเคยทาสถิติเป็นเป็นคนที่ประเดิมทีมชาติชุดใหญ่เร็วที่สุดแต่คนนี้ทําลายสถิตินั้นคนนี้เล่นได้หลากหลายตําแหน่ง นะครับปีกขวากองหน้านะครับแบ็กขวาเออเล่นได้หลายหลากหลายตำแหน่งทำให้เราเชิญเข้ามาส่วนหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่กับโตลอนโต FC นะครับสโมสรในสึกเมเจอร์ลีกซ็อ c เกอแต่ว่าด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยเมเจอร์ลีก e ็อกเกอปิดลีกนะก็คือจบลีกไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมทำให้กว่าจะกลับมาแต่กันอีกทีเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณกุมภาพันธ์เนี่ย ทำให้เขาก็ต้องพยายามไปหาที่อื่นในการเรียกความฟิตด้วยแล้วก็เรื่องอนาคตตัวเองด้วยการได้การได้มาทดสอบฝีเท้ากับร์พูเนี่ยมันก็เป็นใบเบิกทางในการที่จะมาค้าแข่งในยุโรปต่อไปด้วยนะริพูชื่นชอบไอ้เจ้าหนูนี่อยู่แล้วไม่อย่างนั้นไม่เชิญมาหรอกนะครับแล้วก็ดูจากส่วนสูงเนี่ยถ้าใครได้ดูตามเว็บไซต์นะถ้าใครลองเซิร์ชไปนะครับที่ชื่อว่าอ่าผมลืมพูดช,ชื่อเจ้าหนูนี้เลยเขาชื่อว่าแจ็คเครีมาเชลรัสตี้นะครับเจ้าหนูมาเชลรัสตี้นเนี่ย ถ้าเสวยข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆส่วนสูงเขาอยู่ที่170ตามเว็บไซต์นะแต่ในเนี่ยดิสเซนฟิลด์ก็พูดเหมือนกันว่าจริงๆเขาโตขึ้นแล้วล่ะเขาไม่ใช่สูงแค่170แล้วด้วยอายุของเขาเขาโตขึ้นดูส่วนสูงครับเขายืนกับซาร่าเนี่ยเหมือนเขาจะสูงกว่าซาร่านิดๆ2องสมเซนนั่นแปลว่าเขาสูงเกินกว่า175แน่เพราะว่าซาร่า175ดูรูปที่ยืนกับฮาวิเอเลียครับเอเลียดเนี่ย170แต่เขาสูงกว่เาเอเลียดพอสมควรเลยดังนั้น ถ้าให้ผมกะด้วยสายตานะถ้าเอเลียบร้อยเจ็ดสิบแล้วเขาสูงประมาณนี้น่าจะประมาณร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยแปดสิบต้องแถวนี้แล้วนี่เพิ่องอายุสิบเจ็ดยังสูงได้มากกว่านี้ด้วยอันนี้พูดถึงรูปหน้านะครับคําถามสําคัญคือแล้วลิปูจะซื้อเขาไหมตอนนี้ลิปูก็พยายามดูให้ละเอียดแหละนะพยายามดูให้ละเอียดที่สุดแต่ว่าก็มีทีมอื่นสนใจด้วยนะมีอาร์เซนอลมีปอร์โตมียูเวนตุสมีแมนยูที่ก็สนใจไอเจ้าหนูนี้ด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ลิป ถ้าชอบแล้วแล้วอยากเซ็นเลยก็มีความเป็นไปได้อาจจะเป็นการเซ็นล่วงหน้าในซัมเมอร์หน้าก็ได้อันนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับถือว่าอันนี้คืออนาคตของทีมชาติแคนาดาเลยแล้วก็ภาคหลังๆเนี่ยนักเตะแคนาดาเก่งๆเยอะนะอย่างเช่นโจนาธานเดวิดอ่สาสกีพูดถึงใครนะอ่ามีเนี่ยมาเชลลัสซี่ที่ติดแบบดาวรุ่งพรสวรรค์ขึ้นมาแล้วก็มีอัลฟองโซเดวีดอีกของบาเยนที่เป็นแบ็กซ้ายตัวจริงบาเยนไปแล้วใช่ไหม อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึังแล้วก็ผมจะพูดถึงดีกรียอย่างนึงคือกาเดียนเนี่ยเขาจะมีการจัด60ดาวรุ่งประจําปีนั้นๆเนี่ยว่าใครเป็นดาวรุ่งหน้าจับตามองลัสซี่เนี่ยมาแชร์ลัสซี่คนนี้ติดหนึ่งในลิสต์60รายชื่อของกาเดียนสื่อดังของอังกฤษด้วยที่เป็นดาวรุ่งหน้าจับตาของปี2021ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูในอนาคตเราจะเซ็นเขาหรือไม่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจ,นจบคลิปนะครับ ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนอำลากันลาไปก่อนสวัสดีครับ